แล้วเรามาเรียนรู้กันนะครับบทที่6เรื่องการเปิดตารางเอาง่ายๆเปลี่ยนเป็นการหาค่าความน่าจะเป็นของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องแบบต่างๆโอเคไหมครับเริ่มเนาะอันนี้อาจจะเป็นอันเก่าแล้วแต่เราก็ไม่ต้องห่วงมากนักนะครับตารางของค่ามาตรฐานหน้าตาจะเป็นโค้งระฆังคว่ำเวลาคุณเจอตารางเองหรือที่ท่านอาจารย์เขาให้แบบว่าเป็นเอกสารคุณต้องดูหัวตารางให้ดีบางทีมันเริ่มจากแนวกลางถึงจุดที่คนสนใจถ้าบางคนยังจำม.ปลายได้นะครับในระดับม.ปลายนะมันมีค่าตารางค่าอะไรมาแต่สิ่งที่เขาพูดถึงนะครับในระดับนั้นน่ะเขาเป็นค่าจากจุดกึ่งกลางครับถึงจุดที่คุณสนใจเอ๊ะเพราะเขาคิดว่าจะได้เอาไปคูณ2หรือยังไงแล้วแต่เพราะฉะนั้นหัวตารางสำคัญนะครับคุณต้องไปเปิดดูให้ดีว่าอันนี้เป็นตารางพูดถึงความน่าจะเป็นที่เริ่มจาก0ถึงค่านั้นหรืออย่างไรโอเคหรือจะเป็นรูปทางซ้ายของเราเริ่มจากซ้ายสุดๆเอาพื้นที่ห่างๆทางซ้ายนะครับดูให้เรียบร้อยตารางที่ให้ที่เราคุยกันวันนี้เป็นตารางแบบว่าเริ่มจากซ้ายสุดๆมาค่าไอ้ลบ 3.5 ลบ 3.4 เป็นค่าบนแกนนอนโอเคไหมครับอย่างตัวเนี้ยผมก็จะพูดให้ดูเนาะคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นเช่นตัวนี้หมายความว่าไงครับผมชี้ตัวนี้ออกมาดูถ้าเล็กไปคุณกดซูมกดอะไรได้น่าจะได้เนาะผมซูมเข้าไปเลยแล้วกันปึ๊บความหมายคืออะไรความหมายคือพื้นที่นะครับจากตารางจากกราฟโค้งระฆังคว่ำไม่สวยเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเนาะเขาพูดถึงว่าถ้าพื้นที่ตรงนี้คือลบ 2.66 ผมขยับนิดนึงดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะไม่เข้าใจว่าเลขมันคืออะไรเอาเป็นตัวนี้นะครับพิกัดแรกนะครับมาจากตัวนี้ลบ 2.6 จะเป็นค่า2ตัวแรกเข้าใจไหมแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นค่าที่3ผมเปลี่ยนเป็น7แล้วเนาะลืมปะค่าที่3เข้าใจเนาะเริ่มทางซ้ายดู2ตัวแรกตัวข้างบนจะเป็นค่าตัวที่3ค่าที่อ่านได้จากตารางคือพื้นที่คือพื้นที่ที่เริ่มจากซ้ายสุดๆถึงจุดนั้นตรงนี้มีพื้นที่เป็น 0.0038 และสังเกตนะครับพวกนี้คือพื้นที่จะไม่เคยถึง1เพราะมันคือความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์นั้นโอเคไหมครับและถ้าคุณเข้าใจได้ตรงนี้ก็คือ normal เนาะแบบ standard normal ปกติมาตรฐานนะครับก็คือมีค่าเฉลี่ยเป็น0ค่าความแปรปรวนเป็น1เขาใช้ตัวแปรตัวอักษรว่า C โอเคเข้าใจนะครับเปิดได้หมดเนาะถ้าสมมุติผมอยากจะหาตัวนี้ลองดูดูบอกเนาะนิดนึงนะครับถ้าผมอยากหาความน่าจะเป็นที่ C น้อยกว่า 0.78 ผมไม่ดูที่ไหนครับผมก็ต้องดู2ตัวแรกก่อนถูกไหมไปหาค่า2ตัวแรกผมเห็น 0.7 อ๋อในนี้ไม่มีงั้นเติมติดลบก่อนแล้วที่มันไปโผล่อีกขาหนึ่งตารางมันใหญ่ลบ 0.7 ผมก็ไปหาตรงลบ 0.7 ก่อนก็คือแถวนี้ถูกไหมครับตัวสุดท้ายผมไปดูเลข8ผมมาวิ่งไปบนหัวตารางขอเลข8สิ่งที่ตรงกันออกมาค่าตรงนั้นคือคำตอบของเราคือตรงนี้ 0.2177 เพราะนั้นคุณตอบได้ว่า 0.2177 ได้ดีไหมโอเคนะครับโอเคเพราะนั้นคุณจะหาได้หมดเลยเปิดจากซ้ายมาเป็นต้นไปนะครับซ้ายอินฟินิตี้มาเลยนะครับจนถึงจุดนี้เข้าใจกันไหมครับโอเคเนาะเปิดตารางเป็นนะครับโจทย์อาจจะถามยากขึ้นยากขึ้นตรงไหนไปดูต่อ
สมมุติโจทย์ข้อ2ผมอยากหาความน่าจะเป็นของค่า C ที่อยู่ระหว่างแล้วกันเนาะลบ 1.1 มากกว่าลบ 1.1 ต่อน้อยกว่า0โจทย์05ทำไงครับเมื่อไหร่มี2หางทางขวาทางซ้ายถ้าคุณทำดีๆมันคือรูปมองเป็นอะไรครับมันคือพื้นที่ที่อยู่ระหว่างอะไร 0.05 กับลบ 1.1 โอเคไหมครับเขาอยากได้พื้นที่นี้การที่คุณจะได้พื้นที่นี้ทำยังไงคุณมีแต่เปิดทางซ้ายคุณก็เลยบอกว่ามันคือพื้นที่ของตัวขวาเก็บมาให้หมดถึง 0.05 นะครับเก็บมาให้หมดเลยแล้วยังไงลบใครออกลบตัวที่เดินมาจนถึง0-1.1 นึกภาพออกไหมเอาพื้นที่ตรงนั้นหักล้างกันจะได้สิ่งที่เราต้องการคุณไปดูพื้นที่ที่จะได้ 0.05 ครับคุณก็เลยเปิดเข้าไป 0.05 ผมลบพวกเราออกเนาะ 0.05 คืออะไรผมเมื่อเห็น 0.05 อยู่ตรงนี้ 0.5199 ตรงนี้นะครับเป็น 0.5199 ลบ 1.1 ถ้าไม่มีเลขอะไรเลยคือช่องแรกเห็นไหมครับลบ 1.1 ได้ 0.1357 0.1357 เอามาทำอะไรกันลบกันกดเครื่องให้เลขได้คำตอบเห็นไหมคุณก็จะได้เป็นเดี๋ยวผมกดมั่งใครกดตอบผมมั่งก็ได้ครับอ่ะเอา2เลขนี้ลบกันมีค่าเท่าไหร่ครับตอนนั้นเมื่อลบกันแล้วนะครับ 0.3842 คือคำตอบถ้าคุณอยากเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับเลื่อน2จุดนะครับ 38.42 เปอร์เซ็นต์สมมุติเราจะหาค่าพื้นที่ทางซ้ายเหมือนในตารางที่เรามีมันจะมีคำว่าฟังก์ชันอะไรครับลองดูเนาะเท่ากับnormal เห็นไหมใช้คำว่า norm มันจะมีตัวช่วยมาเลยนะครับจุด distribution แต่ถ้าคุณรู้ว่าเป็น standard แน่ๆเห็นไหมมันจะมีจุด s กับไม่จุด s ถ้าคุณรู้ว่ามันเป็น standard normal คือค่า c คุณก็ใช้ตัวนี้เลย norm จุด s distribution คือการแจกแจงคุณอยากรู้ค่า c เท่าไหร่คุณกดเข้าไปครับแล้วก็จะมีคำหลังอ่ะลองดูสมมุติข้อนี้เราเอาให้เหมือนกับตัวอย่างนะครับของเราเป็นเท่าไหร่ก่อนหน้านั้นสูลบ 0.78 แล้วกันเหมือนข้อแรกลบ 0.78 คอมม่ามันจะมีให้คุณเลือก2อันนะครับว่าจะเอาจริงหรือเท็จcumulative คือแปลว่าสะสมความถี่สะสมเก็บทุกตัวมาทางซ้ายให้หมดซึ่งเราชอบของแบบนี้เนาะสมมติเวลาหาพื้นที่ double click ไว้ก็ได้ครับต้องการ true ปิดวงเล็บมันจะให้ค่าเราเลยทันทีครับ 0.2177 ง่ายไหมง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าใครเข้าใจมันคือความน่าจะเป็นที่ค่า cน้อยกว่าเท่าไหร่ครับลบ 0. จุดเท่าไหร่ผมลืมมาละ78ง่ายไหมโอเคนะครับวิธีทำอีกทีนะคุณจะใช้คำสั่งว่า normal ครับจุด s ก็คือ standard distribution dist โอเคใส่ค่าที่คุณต้องการคุณเอาความถี่สะสมใส่คำว่า true เรียบร้อยได้เมื่อกี้ผมต้องการอะไรครับความน่าจะเป็นที่ลบ 1.1 นะครับผมแก้เลขทำให้ดูลบ 1.1 น้อยกว่า c น้อยกว่า 0.05 โอเคเนาะอันนี้จริงๆก็ผมแค่ใส่ให้ดูเล่นๆเฉยๆ 0.05 มีค่าเท่าไหร่ผม
เลื่อนมันมานิดนึงวิธีทำคืออะไรเหมือนเดิมเท่ากับ norm จุด s จุด this หรือมันมีให้เลือกคุณก็คลิกเลยปึ้ง double click คุณต้องการอะไรครับจริงๆคุณจำได้ว่าตัวนี้คือเดี๋ยวผมเขียนก่อนมันคืออะไรมันคือความน่าจะเป็นของหางทางขวาถูกไหมครับ 0.05 ถูกไหมลบกับอะไรความน่าจะเป็นอ๋อแค่ลบก็พอลบกับความน่าจะเป็นทางซ้ายเสร็จโอเคตัวนี้ทำยังไงทำทีละขาผมก็ใช้คำว่าเท่ากับ norm จุด s จุด distribution โอเคค่าเท่าไหร่ 0.05 0.05 ใช้คำว่า true พิมพ์เองก็ได้นะครับปิดปั้งได้แล้วเลขหนึ่งในทำนองเดียวกันเหมือนการผมก็ก๊อปไปวางจะเปลี่ยนเลขเป็นลบ 1.1ลบ 1.1 ปิดเอาสองเลขนี้มาลบกันผมก็เลยเท่ากับตัวซ้ายลบทางขวา 0.38427 มาให้เราเยอะกว่าที่เราอยากรู้อีกด้วยเข้าใจไหมครับพอเข้าใจเนาะอันนี้ก็คือผมอาจจะแต่งก็ได้เท่ากับเท่ากับเฉยๆเท่ากับถ้าคุณเจอของแบบนี้คุณก็ทำเหมือนเดิมสมมติผมอยากเอาค่าเดิมเลยจะได้เทียบกันว่ามันถูกต้องกันไหมความน่าจะเป็นที่ c น้อยกว่าลบเท่าไหร่นะ 0.78 ถูกไหมครับอันนี้ผมตั้งไว้ให้รู้ว่ามันคืออะไรเฉยๆเวลาคุณคำนวณจริงคุณจะใช้คำว่า norm โอ้เหมือนกันเป๊ะเลยคล้ายๆกันนะครับ norm จุด sจุด this เห็นไหมแต่มันไม่บอกนะว่าพารามิเตอร์อะไรบ้างคุณก็ต้องอาจจะต้องไปใส่เองแต่เรารู้ว่าคล้ายๆกันครับก็คือลบ 0.78 ถ้าคุณก็ใส่ว่าอะไรอีก true ใช่ปะมันจะมีคำว่า true กับ false โอเคปิดเรียบร้อยใช่ปะหรือไม่ต้องใส่ expect 1 แต่ got 2 ซึ่งอันนี้ไม่ต้องใส่ครับมันหาค่าได้ตัวเดียว0.2177เท่ากันเลยโอเคไหมครับคุณต้องการเลขเยอะเลขน้อยก็ปัดให้เรียบร้อยนะเพราะนั้นคุณก็ต้องเรียนรู้มันนิดนึงฟ้องอะไรมาตัวนี้ใช้ตัวเดียวโอเคเพราะนั้นเอาอีกตัวนึงนะครับเมื่อกี้คุณต้องการความน่าจะเป็นของใครนะ C ที่อยู่ระหว่างลบ 1.1 กับ 0.05 เนาะก็ทำเหมือนกันเลย 0.05ใช่ไหมคุณก็เลยรู้ว่ามันต้องเกิดจากคุณใช้ฟังก์ชันสูตรเดียวเลยก็ได้นะเท่ากับอะไรครับ norm จุด s จุด this เลือกเอาก็ได้จากใครครับทางขวา 0.05 ปิดวงเล็บลบ norm จุด s จุด this ทางเลขซ้ายลบ 1.1 ปิดปั้ง 0.3843ตรงไหมกลับไปเช็ค3842กว่าถูกต้องประมาณนี้แหละโอเคเพราะเราจะเห็นแล้วว่าอะไรครับว่าบางครั้งการกดเพียงแค่คุณรู้คำสั่งเรียนรู้ไปตลอดมันก็ทำได้ง่ายไม่ต้องมีตารางอะไรเวิร์นและแถมมันทำได้ละเอียดกว่าด้วยเช่น 2.222 อะไรเงี้ยมันก็จะหาค่าได้ไม่ต้องกดแค่ 2-3 ตำแหน่งไปต่อนะครับจากตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นตารางหน้าเดียวยังไม่พอเลยต้องมีตารางซ้ายตารางขวาเลขลบเลขบวกเยอะมากและตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่เราใช้กันบ่อยเพราะนั้นคุณควรกดให้เป็นแต่แรกโอเคมีอีกตัวหนึ่งที่คนเห็นสมมติใครสนใจเป็นตัวด้านล่างเป็นตัวด้านล่างของตารางนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเป็นตัวด้านล่างของตารางนี่ตารางค่ามาตรฐานแล้วแต่นะครับบางอันมีแต่ส่วนใหญ่ก็เหมือนจะมีแหละอันเนี้ยใครเห็นบ้างคืออะไรคราวนี้เขาให้ค่า C มาตรงที่คุณสนใจความน่าจะเป็น0.9 0.95
เข้าใจมั้ยหมายความว่าไงครับหมายความว่าค่อยๆถามเนาะวันนี้คุณมีค่า normal คุณอยากได้ตำแหน่งนะซึ่งพื้นที่ทางซ้ายทั้งหมดมีค่าเป็น 0.9 หรืออีกความหมายหนึ่งพื้นที่ทางขวา 0.1 เขาทั้งหมดต้องรวมมาด้วย1แต่เขาต้องการตัวนี้เพราะอะไรครับเรื่องการทดสอบสมมติฐานใช่ไหมช่วงความเชื่อมั่นอะไรพวกนี้มันจะเจอพวกในยะสำคัญ 0.05 0.1 อะไรพวกนี้บ่อยๆสิ่งที่เราจะได้คือค่าบนตำแหน่ง C กลับมาเข้าใจไหมตอนนี้คุณสนใจพื้นที่อยากได้อย่างนี้ก่อนหน้านี้คุณบอกค่าบนแกนนอนได้ค่าพื้นที่จากตารางค่าพวกนี้คือมีพื้นที่จากตารางมาพื้นที่มาเนาะเปิดตารางเพื่อหาค่าตรงข้างล่างครับว่านักตำแหน่งเนี้ยมีค่า C เป็นเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เราก็จะให้ค่าเป็นอะไรครับ 1.282 หมายความว่าความน่าจะเป็นที่ C น้อยกว่า 1.282 จะมีค่าเป็น 0.9 โอเคไหมครับเรียบร้อยเนาะโอเคประมาณนี้หรือบางครั้งคุณอาจจะเคยเจอคันนี้ครับเขาใช้คำว่า C inverse โอเคตัวนี้ถ้าใครอาจจะไปเคยเจอ 1.282หรือว่า 0.9 ผมไม่แน่ใจอ่ะไม่เป็นไรก่อนนะเราเห็นภาพตัวนี้ออกมาโอเคนะแล้วมันจะเป็นเลขเฉพาะแค่ไม่กี่ตัวที่คุณอยากได้ 0.99 0.995 เห็นปะแล้วเรามาลองดูต่อเช่นโจทย์เขาก็จะถามหาอันนี้เอาไว้ใช้ส่วนใหญ่เอาไว้ใช้ตอนนี้นะครับทดสอบสมมติฐานนั่นนี่โอเคเหมือนเดิมคุณทำเรื่องพวกนี้ได้คุณดูตารางข้างล่างได้ไม่งั้นเราก็ไปลองเปิดใช้ Google ลองดูซิกับ Excel ทำได้เหมือนกันไหมเรามาดูกันต่อนะครับสมมติผมอยากหาว่าป๊อปที่ C น้อยกว่าอะไรบางอย่างถึงจะมีค่าเท่ากับ 0.9 โอเควิธีทำคำนวณได้จาก normal อีกครับจุด S จุดคำนี้ใช้คำว่า inverse เห็นไหมครับ inverse แปลว่าย้อนกลับคุณใส่ probability ความน่าจะเป็นลงไป 0.9 ปิดรับตัวแปรเดียวได้ 1.28155 ตรงกับตัวเมื่อกี้ที่เราเจอไหมครับไปเช็คเนาะตรงเป๊ะเลยเห็นไหมครับทำได้หมดเลยเพราะนั้นไอ้ question mark ที่เราได้คือตัวนี้เราจะใช้คำสั่งอีกทีนะครับ norm จุด s จุด inverse แล้วใส่ความน่าจะเป็นที่คุณอยากได้ออกมาเห็นปะไม่ยากเลยแค่จิ้มเลขได้ทุกอย่างที่เราอยากได้โอเคงั้นเราไปลองดูต่อคราวนี้มาดูใน Google Sheet นะครับผมต้องการความน่าจะเป็นที่ C น้อยกว่าอะไรบางอย่างคืออันโนนให้มีค่าเป็น 0.9 โอเคซึ่งผมก็ได้ว่าใช้เหมือนเดิมนะครับผมมาว่า norm จุด S จุด inverse ใช่ไหมตัวเดียวกันเลยอันนี้ใช้ชื่อเดียวกันเลย 0.9 ปิดปุ้งได้คำตอบ 0.1.28155กลับไปดูฟังก์ชันอีกทีนะครับ norm จุด s จุด inverse ไปต่อนะครับเพราะนั้นคุณได้ตารางค่า c ไปแล้วสมกับทั้งหัวตารางทั้งท้ายตารางที่บางทีคุณเอาไว้เปรียบเทียบถ้าเป็นตาราง2หน้าคุณก็ตารางนิดนึงมานั่งหาโอเคปะแต่ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์กดเปรี้ยงเสร็จเลยคราวนี้ล่ะความน่าจะเป็นของ T distribution ก็จะทำเหมือนเดิมเลยนะครับแต่คราวนี้ถ้าคุณเป็นตารางตัวแปรพารามิเตอร์มันจะเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งคือองศาเสรีหรือ degree of freedom โอเค
เอาไว้ใช้เวลาคุณต้องคำนวณประมาณแบบช่วงประมาณจุดหรือว่าทดสอบสมมติฐานบางครั้งใช้ตัวแปร t โอเคไหมครับ t student t distribution การแจกแจง t นะครับตัว t เลย t tango คุณก็ต้องดูตารางทุกครั้งผมแนะนำคุณเจอของแปลกไปดูหัวตารางครับหัวตารางคราวนี้เขาพูดถึงว่าอะไรเฮ้ยเป็นพื้นที่ดังขวานะโอเคไหมครับพื้นที่ดังขวานะสิ่งที่คุณได้ degree of freedom ก็คือมันจะทำให้ตัวโค้งแตกต่างกันโค้งคว่ำโค้งบีบไม่สนใจมันจะขึ้นอย่างโจทย์ที่คุณอยากได้ degree of freedom ของตารางก็จะเดิมครับมีอยู่จำกัดเพราะนั้นถ้าเขาจะใช้โจทย์ design ออกแบบมาก็มีข้อจำกัดนิดนึงในการสอบถามให้เราทำได้แต่ถ้าคุณไปทำชีวิตจริงนะครับ degree of freedom อาจจะเป็นเลขอื่นๆอะไรนี้ก็ได้ส่วนค่าแอลฟาจะเป็นค่าที่ถูกเซตไว้แล้วมีไม่มากโอเคไหมครับ 0.1 0.05 ว่าไปเลขแบบนี้โอเคนะครับแล้วถ้าคุณสังเกตอีกตัวแปร t มันสมมาตรพอมันสมมาตรปุ๊บคุณรู้ทางขวาคุณก็ไปหาทางซ้ายได้ค่าคล้ายๆกันโอเคไหมครับเช่นผมพูดถึงอะไรแล้วคุณเห็นตัวนี้จะเป็นค่า inverse เสมอเลยครับมันไม่ค่อยหาค่า t ตรงๆที่จุดนั้นได้ผมว่าคือกำลังคำนวณอะไรไปดูเนาะเช่นความน่าจะเป็นที่ t มากกว่าอะไรเอ่ยเท่ากับ 0.01 ผมต้องกำหนด degree of freedom มา10คุณก็ต้องไปวิ่งหา degree of freedom ก่อนนะปุ๊บ10ดูบนแถวนั้นไปดูค่าแอลฟาแอลฟาคือพื้นที่ถูกไหมค่า A อ่ะ A หรือแอลฟาโล 0.01 เจอไหมนี่ทำให้คนรู้ว่าถ้า T มากกว่า 2.7638 เพราะนั้นข้อสรุปจากตารางนะครับถ้า T คุณมากกว่า 2.7638 คุณจะมีค่าเป็น 0.01เรียบร้อย degree of freedom เป็นอีกพารามิเตอร์หนึ่งที่เราต้องหาต้องทำแบบนี้ออกมาพอเข้าใจนะครับเปิดใช้ให้เป็นเนาะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองกดเล่นดูแต่ถ้าไม่ทำไงดีครับไหนลองกด Excel มันก็ต้องมีอะไรคล้ายๆกันไหมไปลองดูครับเรามาลองดูกันต่อนะครับสมมติคุณอยากได้ว่าความน่าจะเป็นที่ t เอาให้เหมือนตารางอะมากกว่าอะไรเอ่ยใช่ไหมมีค่าเป็น 0.01 คุณก็ไปลองกดครับเพราะนั้นคุณก็ใช้คำว่า t เห็นไหมมันมีคำว่า inverse มาให้คุณเลยแต่มันทำได้ดีกว่าตารางเราอีกนะครับลองดูครับ t จุด inverse โอ้มี left tail inversemี two tail inverse โอ้ไหนมาลองดูสิความน่าจะเป็นเท่าไหร่ 0.01 degree of freedom เราใส่10เพราะโจทย์ให้มาแบบนี้ปึ้งลบ 2.76377 ทำไมเป็นลบครับเพราะมันจะให้หางซ้ายมาเสมอถ้าเป็นหางซ้ายคุณอยากหางขวาคุณก็แค่สลับเพราะลบคูณตลอดเพราะค่ามันสมมาตรกันโอเคไหมครับไหนลองซิบางทีเขามีค่าหางขวาให้ด้วยนะt dot this right t left t แต่โดยทั่วไป inverse เขาต้องการอันเดียวก็เป็นแบบนี้โอเคผมพยายามจะทำให้ดูเปรียบเทียบกับตารางเนาะเพราะตารางเป็นสิ่งที่คุณต้องทำได้ถ้าคุณไม่เห็นหรือทำตารางได้แต่คุณอยากง่ายกว่าก็อาจจะไปใช้โปรแกรมพวกนี้ช่วยโอเคและทุกอย่างถ้าใครสนใจเพิ่มนะครับตัวนี้บอกเราได้มากกว่านั้นด้วยมันจะคล้ายๆอารมณ์เดิมสรุปว่าสิ่งที่ได้นะตารางไม่ให้ตัวนี้นะครับคุณต้องลบอีกทีหนึ่งนะครับกระโดดไปอีกฝั่งหนึ่งติดลบอีกทีหนึ่งโอเคติดลบอีกทีหนึ่งนะครับเติมลบเพราะมันจะให้หางซ้ายคุณมาดูตรงนี้อีกสมมติถ้าผมจะหาความน่าจะเป็นที่ t tเป็นไงครับน้อยกว่าทำได้มากกว่าอีกนะครับเช่น 0.13
0.11 ทำไงครับพวกนี้ต้องมี degree of freedom มาก่อนนะครับเข้าใจป่าว df คือ8อะไรอย่างเงี้ยให้มาก่อนเพราะว่า degree of freedom ตัวนี้จะบอกความโค้งของตัวแปรสุ่ม t ผมว่าไปกดเหมือนเดิมนะครับก็คือ t.this เขาให้ left tail กับ right tail มาคุณต้องการอันไหนคุณต้องการหางซ้ายถูกไหมครับบางคนก็ left tail ธรรมดาใส่ค่าเข้าไป 0.11 degree of freedom 8 cumulative ไหมใช่ครับเพราะเราอยากได้ความถี่สะสมมาครึ่งคุณก็เลยได้ว่า 0.54244 งงไหมไม่งงเนาะพารามิเตอร์จะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงตรง degree of freedom นะครับแล้วเราสนใจซ้ายเป็นต้นมาอย่างเดียวส่วนตารางบางครั้งให้ขวาให้อะไรบ้างแล้วแต่ความการใช้งานความเหมาะสมเราก็ต้องดูตารางเสมอว่าหัวตารางให้อะไรมาโอเคอ่ะโอเคตัวต่อไปที่เห็นนะครับดูหัวตาราง chi square distribution คราวนี้มันจะแจงเบี้ยวหนักเลยซ้ายขวาไม่สมมาตรกันเพราะนั้นลบบวกเดี๋ยวคุณจะไปเห็นว่าฟังก์ชันมันก็จะสร้างมาอีกแบบนึงโอเคหน้าตาตารางคล้ายๆกับตาราง T เลยครับใช่ไหมหน้าตาตารางคล้ายๆกับตาราง T เลยแต่เขาทำไงให้มี2หางคุณสังเกตหัวครับข้างบนมักจะเป็นคล้ายๆ2ตัวที่รวมมาได้1เห็นปะเห็นกันอยู่เนาะ2ตัวที่รวมมาได้1นะครับขึ้นอยู่ว่าคุณอยากดูหางซ้ายหรือหางขวาโอเคอย่างที่บอกอีกตารางมีหลายแบบแล้วแต่การใช้งานแล้วแต่หนังสือทุกครั้งถ้าคุณจะเปิดคู่มืออ้างอิงดูคุณต้องดูให้ดีว่าตารางพูดถึงอะไรในที่นี้เขาเอาพื้นที่ทางขวารูปอยู่ตรงนี้นะครับโอเคพอเข้าใจนะครับอารมณ์ก็จะคล้ายๆเดิมหมดเลยคือถ้าผมหาค่าเฟิร์มมันจะโค้งๆแปลกๆอย่างเงี้ยผมได้พื้นที่นี้ที่ผมอยากได้คือ 0.05 ใช่ไหมครับผมต้องเปิดอะไร degree of freedom มาก่อน10 8แล้วกันโอเคผมจะกลับไปหาค่าตัวนี้ได้ดูตรงไหนครับ degree of freedom เป็น8ดูแถวนี้ 0.05 คือพื้นที่ทางขวาผมก็ไปดู 0.05 ตอบเลขนั้นคือ15.5073 ค่าหมดไหมนี่คือค่าจากตารางโอเคทำได้หมดเลยนะครับอารมณ์เหมือนเดิมนะครับถ้าผมเขียนเป็นสัญลักษณ์ความน่าจะเป็นที่ chi square อ่าน chi square นะครับไม่อ่าน chi กำลัง2เนาะ chi square มากกว่าเลขนี้ให้มีค่าเป็น 0.05 แต่โดยทั่วไปต้องมี degree of freedom มาบอกโอเคผมก็เลยตอบว่าไอ้เหลี่ยมๆ question mark นั้นคือ15.5073แล้วภาพบอกนะครับโอเคไปดูค่าอีกนิดนึงวันนี้สับไปสับมาหน่อยเราจะไปดูค่าอะไรครับค่า Excel กดได้ยังไงหน้าตาก็น่าจะคล้ายเดิมเลยสมมุติผมอยากได้โจทย์เหมือนเดิมนะครับ chi square degree of freedom เป็นเท่าไหร่ degree of freedom เป็น8ผมจะลองเช็คให้ดูนะครับพื้นที่ต้องการ 0.05 df เท่ากับ8แล้วก็ alpha เนาะ alpha เท่ากับ 0.05 ผมอยากหาค่าบนพื้นเพราะนั้นอารมณ์จะเป็น inverse chi square เห็นไหมมันจะมีหมดเลยหางซ้ายคราวนี้มีหางซ้ายหางขวาให้คุณด้วยนี่หางซ้ายหางขวาตอนนี้เราต้องการหางขวาถูกไหมครับกด RT ความน่าเป็นที่คุณต้องการหางขวาคือ 0.05 พารามิเตอร์อีกตัวคือ degree of freedom 8ปิดเปรี้ยง 15.5073 ตรงกันเลยนะครับกับที่เราได้จากตารางถ้าคุณเผลอกดผิดได้หางซ้ายหมายความว่าไงคุณไปลองดูเนาะchi square จุด inverse แบบลืมจุด RT 0.05
degree of freedom 8ปึ้งมันจะได้เลขน้อยๆเพราะมันใกล้0 2.73 โอเค 2.73 นี้มาจากไหนอ่ะเดี๋ยวผมวาดให้ดูมันคืออะไรเคลียร์นะครับกดสดไปแล้วเนาะหน้าตาคล้ายกันหมดเลยกดตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งก็ได้จุด inverse จุด inverse โอเคคืออะไรครับไอ้ที่เมื่อกี้ผมทำ 0.05 ทำไมได้2กว่าถ้าใครเข้าใจผมจะได้ตรงนี้ถูกไหมครับพื้นที่ตรงนี้ 0.05 ครับแต่ถ้าผมจะใช้ตารางนี้ผมต้องทำยังไงเนื่องจากทางซ้ายเป็น 0.05 ทำให้รู้ว่าพื้นที่ทางขวาที่เหลือขวาที่เหลือนะครับตรงนี้นะเป็นอะไร 0.95 เพราะผมไปดูช่องนี้Degree of Freedom เป็น8เห็นไหมครับผมได้ 2.7326 มาเลยใช่ไหมจุดนี้นะครับ 2.7326 สังเกตนะครับมันเริ่มจาก0เสมอถ้าคุณได้เลขใกล้ๆ0เอาง่ายๆว่ามันคือหางซ้ายถ้าคุณได้เลขใหญ่ๆมักจะเป็นหางขวาคุณเห็นแนวแบ่งซ้ำด้วยซ้ำเลยเนี่ยเห็นไหมหางซ้ายกับหางขวาเลขจะต่างกันเลยโอเคมาต่อกันเลยนะครับตัวสุดท้ายที่เราจะเจอกันนะครับก็คือการแจกแจง FF distribution ตัวนี้เวลาเอาไว้หาพวกอัตรา2กลุ่มพวกสัดส่วนของความแปรปรวนเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้ตอนนี้เราให้รู้จักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยแก้หากันโอเคไหมครับสิ่งที่มีอย่างที่บอกตารางเป็นข้อจำกัดรุนแรงแล้วค่าแจกแจงของ F มี2ตัวนะครับมี degree of freedom ของตัวตั้งกับตัวหารมันจะมี alpha กับ b นะครับมันจะมี2พารามิเตอร์เสมอเลยนะครับ a กับ b degree of freedom นะครับมี2ตัวเพราะฉะนั้นเวลาเจอของพวกนี้ถ้าเป็นตารางดูตารางนะครับสิ่งที่จะทำให้แยกตารางการไปดูค่า alpha ครับเช่นตารางแรกอัลฟา 0.1 ทั้งหน้าเลยโอเคตารางที่2อัลฟา 0.05 เพราะนั้นถ้าคุณต้องเปิดตารางจริงมองให้ดีว่าหัวมันพูดถึงตารางไหนนะครับตารางก็จะมี 0.025 ไล่ไปเรื่อยๆ 0.01 ตัวที่ฮิตฮิตบ่อยๆครับตัวที่ฮิตฮิตบ่อยๆแต่ตัวพวกนี้ตั้งแต่ F ตั้งแต่ไคสแควร์ที่มาหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยนะครับเราหาค่าตัวข้างบนแกนนอนที่ทำให้เกิดพื้นที่นั้นโอเคเรียบร้อยนะครับผมมายกตัวอย่างให้ดูเช่นผมเอาตารางนี้อัลฟา 0.01 ผมเอาตัวนี้หมายความว่ายังไงเดี๋ยวแป๊บนึงหมายความว่ายังไงตัวนี้พูดถึงความน่าจะเป็นที่ F ของเรานะครับมากกว่า F อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยให้มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ 0.01 ตัวที่คุณมีองศาเสรี degree of freedom ตัวแรกดูบนตัวบนนะครับ15ตัวหลัง degree of freedom เป็น5โอเคได้ 9.722 คุณได้ของแบบนี้ออกมานี่คือตาราง F ผมจะพาให้ไปดูว่าคุณจะทำด้วยตาราง F ในโปรแกรมง่ายกว่าไหมหรือยังไงอ่ะลองดูนะครับตัวนี้ดูว่าตรงกันไหมเนาะครับแล้วคุณต้องใส่ให้ถูกถ้าไม่ถูกมันจะเป็นส่วนกลับกันมันจะตรงข้ามไปอีกตัวหนึ่งเลยอ่ะลองดูเหมือนเดิมนะครับคุณกำลังจะหาตัวย้อนกลับเพราะฉะนั้นสูตรที่คุณต้องใช้ F inverse และ RT บอกไปด้วยว่าคุณอยากหาหางขวาโอเคไหมครับหางขวาเช่นข้อเมื่อกี้ผมอยากได้ 0.01 ก็ใส่มันเตือนไปด้วยเลยถ้าเป็น Excel ดีนะครับมี probability ความน่าจะเป็น comma degree of freedom ตัวแรกต้องใส่15นะครับตัวที่2ใส่5ใส่ไม่ครบมันจะแจ้ง error 9.722 ตรงไหมเป๊ะเลยง่ายเลยไหมครับเห็นไหม
พอเข้าใจนะครับขออีกทีหนึ่งนะ f จุด inverse จุด rt เพื่อหาหางขวาถ้าคุณอยากหาหางซ้ายคุณก็ตัดตัวนี้ทิ้งมันจะมีค่าของมันอยู่โอเคอ่ะลองดูนะครับอ่ะ f จุด inverse เฉยๆก็มีมันจะได้เป็นคนละเลขกันเลยคือ 0.01 ที่ degree of freedom 15กับ5สังเกตการแจกแจงจะคล้ายๆมันคือไคสแควร์สักอย่างหารกันอะไรเงี้ยมันจะไปชิดซ้ายกับชิดขวาโอเคนะครับเนื่องจากเป็นข้อจำกัดของ f โอเคไหมครับคุณไม่สามารถใส่เลขที่เป็น 0.95 หางซ้ายหางขวาได้สิ่งที่คุณจะทำคือเอา1มาลบแล้วสลับ degree of freedom กันดังตัวอย่างที่2หมายความว่ายังไงครับหมายความว่า f ที่ 0.97550 นะครับตัวเลขนี้คือค่าของตัวนี้คุณอยากหาพื้นที่ทางขวาคือ 0.975 นี่นะครับ 0.975 เราอยากรู้จุดตรงนี้นะครับโดยที่มี degree of freedom 2ตัวคือตัวแรกคือ a คือ5 b คือ10แต่ตารางไม่เคยมีค่าแบบนี้ตารางมีเฉพาะหางขวาเล็กๆสิ่งที่คุณจะทำคุณเลยต้องไปเอาตัวนี้มาดูนะเปลี่ยนไปเป็น 0.025 เอผลพอบวกกันได้1สลับหางโอเคค่าตรงนี้ที่ได้จากการอะไรด้วยระวังนะครับอันนี้ a เป็น10 b เป็น5นะครับคุณสลับที่กันนะโอเคมันมีข้อที่เราต้องระวังนิดนึงถ้าสมมติคุณใช้โปรแกรมไม่ได้นะครับต้องสลับ degree of freedom แล้วเอาเลขที่ได้มาหารเลขนี้สมมติชื่อ x นะครับเลขนั้นชื่อ xศูนย์ละกันเราจะได้ว่า x จะเท่ากับ1ส่วน x ศูนย์โอเคมันจะสลับกันลงไปโอเคไหมครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันใช่จริงไหมเนาะด้วยโปรแกรมลองดูนะครับกลับมาดูนะครับข้อความนี้คืออะไร 0.01 จำได้ไหมเราเอาหางขวานะครับตัวนี้จริงๆสามารถสร้างได้จากตารางไอ้ตัวล่างไม่ได้จากตารางโอเคไหมครับตารางเราไม่มีแต่ถ้าเรากดโปรแกรมนะมันออกสิ่งที่เขาทำให้หาตัวนี้ครับให้หา f จุด inverse ก็คือตารางเนาะ rt ของหางไหนหางขวาความน่าจะเป็นตรงข้ามก็เลยเอา 0.01 มาลบก็เลยเป็น 0.99 degree of freedom ให้สลับเมื่อกี้เป็น 15.5 ให้กลายเป็น5กับ10ถูกไหมครับ 0.01 ผมต้องเปลี่ยนเป็น 0.99 เดี๋ยวนะโอเค 0.01 0.99 55แล้วยังไงครับคำตอบก็เลยจะเป็นเอ๊ะเดี๋ยวผมทำถูกป่ะผมอยากได้ตัวเนี้ยเนี่ย0.01 ก็คือหางซ้ายถูกไหมครับเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะหาหางซ้ายให้เอาอัลฟาไปลบเลขมากๆแบบนี้แล้ว1ส่วนเดี๋ยวลองดูบอกว่าเลขมันจะแปลกๆ 9.722 อ๋อโอเคเพราะนั้นนะครับคุณเห็นความสัมพันธ์ระหว่างหางซ้ายกับหางขวาผมอยากหาตัวนี้นะสรุปเอาใหม่นะครับผมอยากหา f inverse ก็คือหางซ้ายพื้นที่ 0.01 คือพื้นที่ดังซ้ายนะครับ degree of freedom เป็น15กับ5degree of freedom ตัวนี้มันมีอยู่แล้วคุณไปเปิดหาได้สมมติเอาตัวที่ไม่ตัวนี้ถูกแล้วโอเคนี่คือหางซ้าย 0.01 พื้นที่ถูกต้องนะครับจะหาตัวนี้ได้คุณก็เลยบอกเอา1ไปลบแล้วสลับ degree of freedom แล้วจับมาหาร1ส่วนด้วย 0.99555 แล้วหารเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมลองกลับไปดูก่อน
สรุปอีกทีนะครับผมไปหาหางขวาที่ 0.99 คือสิ่งที่เราอยากได้โอเคไหมไม่มีสมมติว่าเราอยากหาหางอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูเขียนดีๆก็ได้ผมเขียนตรงนี้ยากนิดนึงความจริงสิ่งที่เราอยากได้นะตามข้อความนี้เนาะถ้าคุณอยากได้เลขใหญ่นี่ยังเป็นหางขวาเสมอนะครับเพราะว่านี่หางขวาโอเคไหมครับอย่างข้อนี้นะ 0.975 หางขวาโอเคของ50คุณให้ทำเป็น1ส่วนตัวนี้ซึ่งจะได้ 0.1511 ออกมาเดี๋ยวผมจะไปกดให้เหมือนตรงนี้เลยนะครับว่าเป็นยังไงเรากำลังจะหาหางขวา 0.975Degree of Freedom มี2ตัวคือ5กับ10ค่าตัวนี้จะเท่ากันกับหางซ้ายนะครับอันนี้คุณใช้คำว่า RT คือหางขวาโอเคเท่ากันกับหางซ้ายเป็น 0.025 ผมจะลองก๊อปไปดูนะครับหางซ้ายคุณก็ต้องเป็น1ลบ 0.025 เห็นไหมเลขเดียวกันเลยแต่ในตารางไม่เคยมีตัวนี้โอเคไหมครับสมมติว่าคุณทำตารางไม่ได้มีแต่ตารางไม่มีโปรแกรมคุณก็เลยต้องไปหาตารางที่มีตารางจะมีศูนย์จุดพวกเลขเล็กๆอย่างเดียวและเป็นหางขวาเสมอแต่ให้คุณสลับ degree of freedom โอเคเดี๋ยวผมเขียนไว้ข้างบนดีกว่าคุณจะได้เห็นเนี่ยผมอยากหาช่องนี้ผมอยากหาช่องสีเหลืองนะครับโอเคแต่มันไม่เคยมีในตารางสิ่งที่คุณทำคุณก็เลยไปเอาช่องสีเขียวแบบสลับ degree of freedom เห็นไหมครับ15 50คุณได้ค่าเลขนี้ออกมาแล้วเอาไปทำอะไรครับ1ส่วนกับหารซะแล้วก็ได้คำตอบโอเคมาเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นทำให้ตารางเขาเขียนได้น้อยลงเนาะไม่งั้นมันจะเยอะแต่ถ้าคนมีโปรแกรมคุณก็กดหางซ้ายไปเลยนะครับลดแรงงานเราด้วยหางซ้ายเห็นป่ะ 0.025 ค่าเท่ากันเลยแต่สิ่งที่เราอยากได้ถ้าคุณตอบไม่ถูกแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมให้คุณลองทำดูนิดนึงเนาะแล้วก็เรียบร้อยครับพร้อมนะพร้อมครับข้อ 1.3 มีค่าเท่าไหร่ใครจะเปิดตารางตอบก็ได้นะครับข้อแรกอ่ะ 1.3 กดเครื่องนี้กดอะไรก็ได้มีค่าเท่าไหร่ตอบได้เลยครับพิมพ์มาข้อแรกถูกต้องคือเลขจะได้ 0.171 0.171106 อ่ะมันจะเป็นเลขนี้ที่ผมกดจาก Excel เพราะนั้นถ้าคุณเอา4ตำแหน่งหรือใครเปิดจากตารางนิดนึงก็เป็น11เสมอนะครับไปเปิดดูตารางก็จะปัดขึ้นปัดลงตามเหตุการณ์เลยนะครับโอเคข้อนี้ถือว่าทำได้ไปหาค่าไคสแควร์เลยตัวนี้ล่ะตัวนี้อ่านออกไหมหมายความว่าไงครับตัวนี้คือ degree of freedom ถูกไหมครับเท่ากับ25นะเอาพื้นที่ทางขวาคืออัลฟานะครับ 0.1 มีค่าเท่าไหร่ถ้าใครจำไม่ได้ผมก็จะบอกว่าให้กดอะไรครับไคสแควร์เนาะ SQ อะไรสักอย่างดอทคุณจะหา inverse ถูกไหมครับ inverse ของอะไรแล้วคุณก็ไปคำนวณค่าลองดูข้อนี้ตอบ 34.382 ใช้ได้เลยนะครับ .382 หาจากไหนสมมติผมหาจากตรงนี้ก็ได้ไคสแควร์นะครับ25 0.1 เปิดดูก็ได้ครับคนกลับขึ้นไปดูไคสแควร์25นี่นะครับไคสแควร์คุณต้องไปดู degree of freedom นะครับ25 0.1 ไหนเอ่ยนี่นะครับ3816เห็นไหมไคสแควร์25นะครับเป๊ะเลยนะครับคุณกดเครื่องก็ได้เปิดตารางก็ได้เข้าใจนะ 34.3816 ผมก็ได้เท่ากันครับโอเคอีกข้อหนึ่งคำนวณหาค่า F หน่อยสิตัวนี้ได้เท่าไหร่2ข้อครับแล้ววันนี้พอแล้วเดี๋ยวให้ไปลองดู
ข้อแรกไม่ต้องคำนวณอะไรเลยตอบได้ตรงๆเลยข้อสองถ้าคุณจะใช้ตารางมันจะทริกกี้ซับซ้อนคุณสามารถกดโปรแกรมหาได้เลยครับลองดูสองข้อสุดท้าย f 6.3 6.4 ได้เท่าไหร่บ้างข้อแรกนะครับ 0.2 จุดนะครับ 2.925 ใช้ได้ครับแล้วคุณสังเกตนะถ้า f มันเล็กแสดงว่ามันต้องเหยียบไกล0ไปหน่อยซึ่งถูกต้อง0จุดจะได้เป็น 2.925 0.473 ยิ่งข้อ 6.4 คุณใช้โปรแกรมจะง่ายสุดๆถ้าเป็นผมกดอะไรรู้ไหม f จุด inverse จุด rt นะครับเพราะอยากได้หางขวาแล้วใส่สิ่งที่เห็นเลยมันแบบชัดเจนโอเคแต่ถ้าคุณไม่มีคุณใช้ตารางคุณต้องไปทำตัวนี้นะครับ1ส่วน f ใช่ไหม f อะไรครับคุณต้องการ f ที่มีค่าเป็น 0.05 นะครับ degree of freedom ตัวแรก24 degree of freedom ตัวหลัง19เดี๋ยวผมทำให้ดูเนาะ 0.05 ตรงข้ามไป24 19นะครับไปดูซิว่าจริงไหม 0.05 24 19 0.05 เปิดให้เจอก่อนนะครับ 0.05 นี่อยู่ตรงนี้ถูกต้องเอาตัวแรกเป็น24มีไหมอ่ะ19เฮ้ยไม่มีใช่ป่ะไม่มีครับทำไงอ่ะ24 19มันจะได้ประมาณนี้แล้วมานั่งหารเออใช่ไหมเฮ้ยตอบไม่ได้degree of freedom มันให้ไม่ครบนะครับของพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าโจทย์จะถามนะถ้าเขาให้เราเปิดตารางจริงนะเขาจะให้ของที่ถ้าเราเอาแค่คิดเลขใกล้เคียงก็ได้ครับประมาณ 1.2.106 ประมาณนี้แล้วคุณก็ต้องมานั่งหาผมว่าไม่งั้นเขาก็พิมพ์เลขผิดโอเคป่ะ24 19นิดหนึ่งแต่คนต้องไปนั่งทำแบบนี้นะครับ4โอเค